แกจันฮีโร่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวที่หลุดออกมานะฮะเกี่ยวกับ Xiaomi Mi 8ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก่อนที่ Mi 8เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่31พฤษภาคม2018นะครับอีกไม่กี่วันนับจากวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของจอในจอเนี่ยตอนนี้เรามี2ขนาดนะครับที่หลุดออกมาก็คือ 6.01 นิ้วนะครับแล้วก็ 6.2 นิ้วซึ่งความละเอียดทั้งหมดของ2จอเนี่ยที่หลุดมาคือ Full HD Plus นะครับแล้วก็จะมีอัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ที่19:9นะครับแล้วก็ในเรื่องของจอสิ่งที่เราคาดไว้นะฮะก็คือจะมีตัว Fingerprint นะครับที่สแกนลายนิ้วมือผ่านทางด้านของหน้าจอได้แล้วนะครับในตัว Mi 8จะเหมือนกับตัว Vivo ที่เพิ่งเปิดตัวไปในบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของชิปเซตนะครับก็จะเป็น Snapdragon 845ครับส่วนของแรมและรอมเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับก็คือในส่วนของแรม6กิกเนี่ยจะมีรอมให้เลือก2แบบก็คือ64กิกแล้วก็128กิกนะครับส่วนของแรม8กิกเนี่ยจะมีรอมให้256กิกนะครับเรื่องของกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่ 2.0ส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่อยู่นะครับก็คือ20ล้านพิกเซลบวกกับ16ล้านพิกเซลครับซึ่ง F จะอยู่ที่ 1.7 แล้วก็ 2.0 ตามลำดับนะฮะซึ่งด้านของกล้องหลังเนี่ยก็จะมีตัว AI ครอบทับอยู่แล้วนะครับตาม Xiaomi ที่ได้เปิดตัวของตัว Mix 2S มานะครับซึ่ง Mi 8เนี่ยยังไงก็มีแน่ๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าจอของ Mi 8คือมีการแหว่งเรียบร้อยนะครับเหมือนทางด้านของ iPhone X ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีคลิปแล้วก็ภาพหลุดออกมาเหมือนกันว่าตัว Mi 8เองเนี่ยก็จะมี 3D Face Recognition ด้วยนะฮะก็คือสแกนหน้าเราเนี่ยแบบ 3D ได้นะครับเหมือน iPhone X แล้วก็ตัว Android ที่ใช้นะครับก็จะเป็น Android Version 8.1 แล้วนะครับตัวล่าสุดแล้วก็ครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันก็คือ MIUI เวอร์ชัน10นะครับซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานวันที่31เนี่ยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะมีความจุอยู่ที่ 3,300 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็คิดว่าจะรองรับตัว Qualcomm Quick Charge 4.0 ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆเลยที่รองรับQuick Charge 4.0 ทางด้านของ Qualcomm ด้วยแล้วก็ราคานะฮะที่หลุดมาตอนนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2,999 หยวนนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยคิดได้อยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนะฮะก็กลางๆไม่แพงนะครับแล้วก็คุ้มกับสเปคมากๆเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าถ้าเปิดราคาที่จีนมาเท่านี้นะครับบวกมาที่ไทยถ้าเปิดมาประมาณ 18,000 เนี่ยคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยนะสำหรับตัว Xiaomi Mi 8ตัวนี้นะครับสำหรับสเปคจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอดใจรอกันวันที่31นะฮะว่าเปิดตัวมาแล้วเนี่ยสเปคจะตรงตามข่าวหลุดพวกนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ในวันที่31เนี่ยหลังจากงานเปิดตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังอีกทีนะครับว่าในงานวันนั้นเนี่ย Xiaomi เองเปิดตัว Mi 8ตัวเดียวหรือเปล่านะฮะหรือว่ามีรุ่นอื่นๆที่แอบมาเปิดตัวในงานวันนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ผมจะทำเป็นคลิปสรุปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปสั้นๆเท่านี้ครับถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับ Gadget Hero ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับThank you.